สปะตอบไม่ได้นะครับบอกว่าไม่ทราบนะครับพระเยซูโอเคแล้วพวกคุณใสไสยศาสตร์เป็นพลังงานคลื่นไหนครับหรือเป็นพลังงานประเภทไหนครับแล้วการงับอากาศสามารถป้องกันพลังงานพวกนี้ได้ไหมครับฟังไสยศาสตร์ไสยเวทจำแม่นๆเลยให้เป็นภาษาต้องจำนะครับพลังงานมี2อย่างนะครับพลังงาน จริงๆพลังงานที่รู้จักกันคุ้นเคยกันในเรื่องการเรียนการสอนมีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยนะครับพลังงานแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์มันอยู่นู่นอยู่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาเรียกเจเนเรเตอร์โอเคนะนั่นก็คือเรื่องของโรงงานไฟฟ้าเขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะเขาจะผลิตไฟฟ้าตัวนี้ออกมาใช้โอเคไหมครับแต่พลังงานไฟฟ้าที่ลุงหงอกกำลังพูดถึงของลุงหงอกอยู่ก็คือไฟฟ้าสถิตนะพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะเวลามันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนี่คือของลุงหงอกมันคนละส่วนเลยนะครับมาทีนี้กลับมาถึงไอ้พลังงานเรื่องสายศาสตร์สายเวทถ้าหยิบเอาพลังงานมาพูดมีบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จำครับถ้าไม่บริสุทธิ์นี่นะฮะกลุ่มสายศาสตร์สายเวทเรียกมนต์ดำมนต์แดงกลุ่มไม่บริสุทธิ์โอเคไหมกลุ่มบริสุทธิ์คือใสจำให้ดีนะฮะถ้ามาถึงตรงนี้ต้องพูดเรื่องจิตแล้วครับจิตดำจิตบอดก็คือพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทนะเป็นพลังงานที่ดำที่นี่กลุ่มปฏิบัติธรรมเป็นพลังงานกลุ่มขาวนะครับขาวนั้นยังไม่ใช่ใสนะครับขาวสองกลุ่มนี้เบรกกันมาตลอดไอ้กลุ่มดำเนี่ยทำลายมาตลอดทำลายตลอดเพราะกลุ่มขาวเขาจะไม่ถือสาหาความแค่ๆวางเฉยได้กลุ่มดำเนี่ยเขาเรียกว่ารุกนะกลุ่มไสยศาสตร์ถ้าเป็นมนุษย์คือมนุษย์หาเรื่องโอเคไหมครับสังเกตได้ง่ายบ้านท่านบ้านผมบ้านท่านกันแล้วกันนะรั้วบ้านท่านคนข้างบ้านเอาของทิ้งบ้านเขาก็ไม่ทิ้งเอามาทิ้งหน้าบ้านเราเนี้ยมนุษย์พันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์เขาเรียกกันว่ากลุ่มไสยศาสตร์กลุ่มไสยเวทคือคิดไม่ดีจะกลั่นแกล้งผู้อื่นกลุ่มเนี้ยเมื่อเราเห็นเช่นนั้นเราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นเนี่ยกลับขั้วเลยเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเวลาเขาทำเราพอเวลาพูดทีก็โหยเราไปหนึ่งมันมาสามประมาณนั้นนะครับโอเคไหมไอ้ความที่มันอยู่ใกล้กันหลีกเองไม่ได้บ้านเมืองเราถ้าแจ้งตำรวจปุ๊บตำรวจวางเฉยทันทีบ้านเมืองเขาไม่ได้เลยทันทีนะฮะคนข้างบ้านเนี่ยให้รู้ไว้อเมริกาออสเตรเลียต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องพบแจ้งพบออกมาภายใน3นาทีภายใน5นาทีด้วยครับระดับผู้ที่ดูแลความสงบระดับประจำหมู่บ้านบ้านเราเนี่ยโอเลอร์ไรชัยเนี่ยตรงนี้แหละครับที่สังคมมันย่ำแย่คือตรงนี้เองบอกให้ทราบเอาไว้นะครับนี่มันต่างกันเยอะมากความเป็นอยู่บ้านเรากับความอยู่บ้านเขานะครับไปมาเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะทำไงบ้านเราจะได้มีระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่เอาแล้วนอกประเด็นนะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอจะมีแนวทางในการที่จะไปต่อได้สำหรับนักบริหารนักจัดการที่หวังในความสงบเรียบร้อยไม่การแกล้งแนงแจ๊กันไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทก็แล้วกันถ้าเป็นผมนะไอ้กลุ่มที่เป็นทำอะไรต่างๆนะพวกมึงไสยศาสตร์หรือเปล่าถามมันดื้อเลยอย่าไปเอาความเชื่อเข้ามาใช้เพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดอยู่แล้วล่ะนะมึงทำอะไรให้กับใครเพื่ออะไรเงี้ยนะถ้ามันทำไปทำลายผู้อื่นนะนั่นแหละครับจัดการมันต้องใช้วิธีนี้ครับให้กฎหมายจัดการอย่างนี้อย่าไปเอาความเชื่อใช่ไหมครับ
มันจำเป็นหลักแล้วคอยเชื่อมันเอาไม่จบทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นได้ความเดือดร้อนมันทั้งความคิดและการกระทำแบบนั้นนะถ้าคิดเฉยมันไม่ไปไหนพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทไอ้พวกบนดำมาได้พวกคาถาคมเนี่ยทำใครไม่ทำมันทำกันลุกงอกซะพอแล้วล่ะครับท่านยกมือไหว้ทีพอแล้วครับเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทพอแล้วครับมันไม่ไปไหนมันถึงลูกท่านนะถึงลูกท่านนะถึงเมียท่านนะถึงพ่อแม่ท่านแน่นอนว่านะอะไรรับกรรมลูกได้รับก่อนพ่อแม่ได้รับทีหลังแล้วเมียได้รับตามมาบอกให้กันได้พวกไสยศาสตร์หน้าวันนี้เพราะฉะนั้นสามสหายเขาจัดการอยู่แล้วนะครับโอเคนะหยุดเถอะครับเลิกเถอะครับนะเอามาทำกับลูกงอกดีกว่าพ่นมาขะตรงคาถาไหนก็เชิญอาบัติยาใสหนึ่งเดียวอย่ามาสู้มาทั้งบนรถไฟที่ว่าเนี่ยรวมหัวกันให้หมดโอเคไหมครับพอแล้วนะครับพอแล้วครับอย่าไปใช้ศักยภาพสมาธิในทางผมยอมรับว่ามีจริงๆนะให้ดูว่าสายศาสตร์สายเวทผมยอมรับแน่นอนนะมีจริงๆนะรุนแรงมากด้วยก็ขอร้องอย่าทำนะครับพอแล้วครับพอนะให้เห็นแก่มนุษยชาติเหมือนกันแล้วผมจะรู้เรื่องพวกนี้โอเคนะก็หวังว่าเอาเป็นว่าเป็นพลังงานขึ้นมาบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะท่านที่ถามมานะครับคุณโนวานะครับโอเคนะหรือท่านเป็นกำลังทำอยู่เวลาต้องเลิกแล้วนะต้องเลิกเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วในคำถามนี้นะครับเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเห็นไหมครับกรุณาเถอะครับถ้ามีนะต้องเลิกนะครับต้องเลิกนะครับถึงแน่นอนนะสามสหายเขาเล่นงานแน่นอนนะครับนาทีนี้นะฮะจะอาศัยมนุษย์ป้องกันให้ก็ไม่ได้อาศัยผู้ที่มีหน้าที่ที่ว่าเนี่ยการแกล้งแดงแจ๋เนี่ยนะไอ้แม่ไม่เอ่ยถึงก็ต้องนู่นนะฮะภาวะที่มันเหนือกว่านะสามสหายเขาจัดการเองนะครับแต่ผ่านป่าลุงหอกนะที่ว่าหรือไม่เกี่ยวนะ คุณลุงครับผ้าเหลืองบางพระธรรมแปลว่าอะไรขอบคุณครับมันจะเป็นการวิพากษ์นะถ้าผมตอบมันวิพากษ์วิจารณ์นะก็ลำบากเหมือนกันอย่าเอาง่ายๆคำตอบนะผ้าเหลืองบังพระธรรมโอเคนะก็คือรูปบังนามพระธรรมคือนามพระพุทธพระธรรมนามที่ว่านั้นคือนามบริสุทธิ์ถ้าพูดถึงพระพุทธพระธรรมตอนนามที่ว่านั่นคือนามที่บริสุทธิ์นามตัวนี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้โอเคนะโสนาโสดารู้ได้เพียง 25% สกิทารู้ได้ 50% อนา 75% อัพอรหันต์นามที่ว่าในบริสุทธิ์นี้มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้จำเป็นภาษาต้องจำที่บอกว่าผ้าเหลืองบังพระธรรมกลับมาถึงตัวคุณเองดีไหมฮะคำถามผ้าเหลืองเขานึกถึงเสื้อผ้าของคุณเองนั่นแหละโอเคไหมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นสีลำสีเหลืองอะไรก็ว่ากันไปคุณมีพระธรรมในตัวไหมล่ะหรือว่ามีความเป็นภาษาของท่านพุทธทาสพูดเอาไว้คือผ้าเหลืองบังพระสงฆ์โอเคไหมนั่นท่านพุทธทาสพูดไว้ในสังคมผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ถ้าคุณเป็นคนบวชเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์สมมติว่าใส่ผ้าเหลืองถ้าคุณเป็นนักบวชถามว่านักบวชควรจะทำยังไงเนี่ยกินข้าวเย็นใช่ไหม นอนกอดเมียใช่ไหมทำได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมหรือตกตอนเย็นอย่างเงี้ย
เริ่มครบเริ่มคิดเรื่องของศีลสมาธิภาวนาจะก่อเกิดปัญญาไหมปฏิบัติอย่างไรศีลรักษาศีลครบไหมล่ะเอา5ข้อก็พอวันที่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียไปกี่ข้อต้องนึกย้อนแล้วครับนะ5ข้อเนี่ยครับไอ้พรุ่งนี้จะให้มีอีกไหมเห็นไหมก็ถามตัวเองอย่างเงี้ยในการที่จะพิจารณาตัวเองถ้าหากว่าตัวเองเป็นนักบวชไปบวชเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่นักบวชนักเบียดก็ไปตามสภาพของนักเบียดแต่มีข้อแม้อยู่ว่านักเบียดนั้นต้องไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลเหมือนกันโอเคไหมครับถ้าได้อย่างนี้ก็ถือว่ามันก็ไปต่อได้ในชีวิตนะครับอันนี้คือคำตอบนะโอเคครับผ่านไปนะครับชายพเนจรอนาคตอันใกล้มีชาติมหาอำนาจผมคอแป๊กๆเนี่ยหายทุกทีเลยมือผมทำแรงไม่ได้จริงๆนะมีแผนสร้างโดรนมาใช้ควบคุมมนุษย์ของตนเองโดยไม่ให้รู้ตัวมาคอนโทรลเต็มรูปแบบเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรครับพัฒนาศักยภาพจิตเนี่ยผมพูดหลายครั้งว่าคลื่นเหล่านั้นเอาชนะคลื่นจิตไม่ได้โอเคไหมครับนะอย่างผมก็พยายามท้าอยู่เลยถ้าว่าผมไม่ได้หรอกคลื่นพวกนั้นนะครับก็ท้าอย่างเงี้ยทำอย่างไรก็พัฒนาจิตให้ได้พัฒนาคลื่นจิตให้ได้กายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองโอเคไหมครับใช่มันธรรมดาจริงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักหนาหรอกที่จะได้ตรงนั้นนะก็ต้องการป้องกันใช่ไหมล่ะก็ความต้องการมันมีอยู่แล้วเนี่ยแพชชั่นมันเกิดอยู่แล้วความแพชชั่นก็คือแพชชั่นคือตัวต้องการมันเกิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ได้รับการสนับสนุนจากภาษาดวงออกเชื่อมโยงเข้าไปก็ต้องทำกายใจจิตสมาธิกองอยู่ในบ้านเราทีวีเยอะมากสมาธิก่อนนอนกดไปเลยพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วมันกลุ่มสมาธิจะขึ้นมาให้เราเห็นโอ้เยอะแยะสมาธิเยอะมากเห็นไหมครับเอาต้นเรื่องมาก่อนสมาธิก่อนนอนพิมพ์ไปเลยครับบ้านเราดอททีวีเนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องยากเลยโอเคนะก็หวังว่าตอบเรียบร้อยได้เชียร์ชายพเนจรเหรอดีแล้วครับพเนจรเข้าไปพเนจรก็อย่าให้ทำให้อะไรเขาเดือดร้อนกันแล้วกันนะจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วว้าวพอใจไหมครับวันนี้ถอยหลังไปหาที่เดิมดีไหมเนี่ยกลุ่มเฟซเป็นไงหลับไปยังเป็นห่วงเฟซไหมไปสามคุ้งน้ำยังเหลือเฟซอยู่เลยแล้วก่อนถึงไหนจะไปหาเฟซได้เนี่ยโอ้ยลุงออกไลฟ์สดเป๊ะสดก็คือสดไปนู่นเลยมาแล้วจ้ะทำไมเห็นแต่ข้างแต่ครูทีนี้เอามาเห็นแต่ข้างๆก็ครูซะแล้วโอ้ไปแล้วพอเอาแค่นี้ก็พอนะพี่นะก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะวันนี้เนาะพอนะก็หวังใจว่าตั้งแต่ต้นรายการมาไม่ทราบว่าท่านจับประเด็นอะไรได้ไปบ้างอะไรที่คิดว่ามันพอใช้ได้ตัดสิครับตัดเป็นช่วงเอาเองแล้วส่งต่ออันไหนที่สมควรตัดเป็นช่วงมันน่าไปฝากคนใกล้ชิดนะเนี่ยตัดถ้ามันยาวเกินไปเพราะในการพูดแต่ละทีมันชั่วโมงกว่าเห็นไหมครับคนนั่งฟังก็คล้ายๆกับมันจะรวมมันอยู่อะหลายๆเรื่องนะครับหลายๆประเด็นคนนี้จับเรื่องจับประเด็นเอาได้ได้ก็เห็นว่าสมควรก็ตัดส่งต่อไปง่ายนิดเดียวเองนะครับ มันก็จะเกิดผลโดยรวมโอเคโอเคนะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็อย่าลืมวันอาทิตย์ใครจะทำอะไรก็ทำแต่สิ่งที่ทำต้องผู้อื่นไม่เดือดร้อนไม่ให้ร้ายกับผู้อื่นถ้าเป็นผมนะ
พรุ่งนี้จะปิดปากทั้งวันจริงๆทำไมทำงานนะปิดปากแต่ห้ามปิดจมูกนะพี่นะปิดเป็นชั่วครั้งชั่วคราวตามวิธีของไทเทนแมนเขาแนะนำเอาแข็งไหมมันจะได้ไปควบคู่กันนะครับก็ประกอบชีพตามปกติ ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพอนะก็ดูแลปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์ที่หามาได้ก็เรียกว่าทรัพย์สลิงคารอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปยิ่งยุคสมัยนี้ก็ให้ระวังกันหน่อยนะการเศรษฐกิจไม่ดีสังคมจะย่ำแย่แต่บ้านเมืองเราได้ตั้งต้นนั้นการเมืองไปแล้วก็เชื่อว่าคงไม่นานคงจะได้คณะรัฐมนตรีมาบริหารจัดการแผ่นดินให้มันเป็นรูปแบบเหมือนกับนานาอารยชาติของเขาอย่าไปคิดอะไรมากครับทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้เป็นคนไม่ดีวันนี้เป็นคนดีได้สบายแต่บางครั้งไม่ดีที่ว่านั้นมันจำเป็นต้องกระทำนะแต่พอเรามาถึงตัวนี้ถ้ามันจะไม่ดีต่อก็ให้มันรู้ไปประมาณนั้นนะครับคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าคนไหนที่อยู่ในขั้วความคิดที่ของเก่าๆบอกว่าไม่ดีพอเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่ดีอีกก็ให้มันรู้ไปถ้าดีก็เป็นบุญของบ้านของเมืองก็อธิษฐานร่วมกันนะว่าให้บ้านเมืองได้เดินต่อไปและได้สง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ในนามของประชาชนคนไทยไปไหนจะได้เชิดหน้าชูตากันนะครับไปไหนแต่ก้มหน้าเดินมันก็เกินไปขึ้นชื่อว่าคนไทยแล้วโหส่วนเสียมันมีมากกว่าส่วนดีหรือเปล่าในทางต่างประเทศทำนองนี้นะครับเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะตั้งแต่เด็กๆที่ว่าเนี่ยนะครับเอานะก็หวังว่าคนจะเป็นเช่นที่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้าใจไหมก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กระเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม